ื่นฮะกระชากอารมณ์ทำไมกระชากอารมณ์ทำไมทำให้ทุกคนตื่นขึ้นมานะฮะแต่ก่อนอื่นเรียนแจ้งกับทุกท่านอีกสักหนึ่งครั้งขออนุญาตเรียนแจ้งจริงๆนะฮะว่าเราจะมีช่วงเวลาให้สำหรับการถ่ายภาพนะฮะการถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาสัมภาษณ์จะขออนุญาตจริงๆนะฮะไม่ให้ถ่ายภาพนิ่งแต่ให้บันทึกวิดีโอได้นะครับแล้วก็ขออีกหนึ่งเรื่องก็คือห้ามไลฟ์นะฮะถ้าไลฟ์ก็คือให้ถ่ายมาที่นุ้ยคนเดียว ซึ่งทุกคนก็คือผมไม่ทำอยู่แล้วนะฮะหรือถ้าอยากจะถ่ายภาพนิ่งถ่ายนุ้ยก่อนได้เลยนะฮะตอนนี้นะฮะเปลืองใช่ไหมฮะมันจะดูเปลืองไปนะฮะเอาล่ะโอเคไม่รอช้าทุกท่านครับถึงเวลาแล้วที่เราจะพบกับพระเอกของเราในวันนี้หนูต้องยืนข้างนี้ฮะขอโทษนะฮะและขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณพัชจีฮุนครับสวัสดีค่ะตรงกลางก่อนฮะเป็นจุ๊บตุ๊บคุณเรียสีดาซ้ายนะคะซ้ายค่ะรู้เรื่องจุ๊บตุ๊บถึงหน้าขวาขวาฮะแล้วก็ทำเดรุต้าหลังด้วยฮะจับหลังด้วยชี้รูหักที่ตรงนี้หลังเอาไปหูชี้คู่จะได้ได้ตอนนี้ครับคุณเรียสีดาซ้ายเอาแน่ตรงกลางขวานะคะเดี๋ยวเว้นจุ๊บอยู่มีลาซ้ายค่ะค่ะโอ้รุ่นจุ๊บอยู่มีหน้าขวาขวาฮะเพื่อได้ภาพที่แปลกนะฮะและไม่เหมือนใครในการมาเมืองไทยตีลังกาได้ไหมฮะอีบ้านเด็กบุญกุ้งน้ำมันชอบหลับบุญกุ้งน้ำมันซึ่งมันชนซึ่งมันชนหล่อรอเล่นฮะรอเล่นนานยังไงได้ไหมฮะพี่พี่สุมาชนเขาเต้นให้กันนะพึงพอใจไหมฮะอย่าไม่พึงพอใจนะฮะเอาให้สาแก่ใจของพี่โอเคเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะเอาล่ะเชิญนั่งก่อนเลยดีกว่าฮะเชิญนั่งครับเชิญครับเชิญฮะไม่มีอะไรฮะขอบทักทายอย่าขำเสียงคุณเก่าทักทายกับสิทธิพิเศษมวลชนกันดีกว่าตึกมีดาเนี่ยอย่าเสียวพักจริงฮะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคือจะต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าเหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานมานี้เนาะใช่ไหมฮะคือต้องคือใช่ช่วงนี้มาสตาร์โอ้ยเจ๊วัสดุสันเดย์ถ้าฉันมาโนเกสโอเกเทสน้องคิปเปิ้ลก็อาสล่าสุดก็มางานมาชิตะนะคะตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆที่มีโอกาสมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับใช่ก็ถือว่ามาเมืองไทยบ่อยแล้วนะฮะอยากถามว่าประทับใจอะไรในเมืองไทยบ้างในที่เคยมาที่เคยผ่านมาฮะ아무래도마시타를함께아무래도제일최근에한거기도하고제일기억에남는거같아요ก็ถ้าพูดถึงเรื่องประทับใจมันก็ต้องนึกถึงเรื่องที่ล่าสุดอยู่แล้วเนาะก็คือล่าสุดก็อย่างที่บอกอะครับก็คือมางานมาชิตะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอแฟนๆด้วยมาชิตะก็เลยรู้สึกดีมากๆเลยตอนนั้นได้มาเจอแฟนๆชาวไทยได้มาเจอเมย์ไทยที่นี่ก็ประทับใจทุกครั้งอยู่แล้วนะฮะเป็นที่ทราบดีว่าคุณพัชจีฮุนเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับนะฮะของต้นฉบับของวิงบอยเพื่อให้บรรยากาศของการเริ่มต้นของการแถลงข่าวในครั้งนี้ดูมีสีสันจะอยากแบบโชว์หน่อยโชว์หน่อยอุ้ยสิสิสิครับเดี๋ยวแน่นอนอยู่แล้วนะคะหน้าดูเสร็จปบมือเสียรออะไรคุณไม่ใช่แค่นี้นะฮะเพราะว่าล่าสุดทราบบอกว่าเขามีท่าใหม่ด้วยไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวนะฮะเด็กคือ밀고있는밀고있는거라네그렇죠불꽃집애교라고
불을잡아서하는애교거든요이렇게มันเป็นท่าใหม่ที่ผมขยันโชว์อยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็มันเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าท่าหยิกแก้มแบบนี้อะครับน่ารักไหมคะฮัมมันพี่ลองเดี๋ยวฮัมมันเนี่ยพี่ลองนะคะคือไม่กล้าทำเพราะว่าเคยหยิกแล้วยานถึงเอวเลยฮะให้ถึงเอวท่านเลี้ยงหยกโซ่ก็จะหัวริมขาดจะเดินลงมาแล้วคุณสตาร์ดีไอ้คุณคิดเส้นที่จะไม่ต้องหยิบแรงโอเคใช่ๆเบาๆน่ารักไหมดูเกี่ยวไหมโอ้ยเย่โอ้ยเย่ดีมากเลยเก่งครับดีครับปกติเขามาเขาจะเป็นแฟนมีติ้งฮะแต่ครั้งนี้เขามาเขาใช้คำว่าแฟนพอนในชื่อว่าพัชจีฮุนแฟนพอนเอเชียทัวร์อินแบงคอกอยากรู้ฮะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงฮะเป็นความแตกต่างกันยังไงฮะ네요저번과는다르게세가지의매력을보여드릴수있도록무대를준비했습니다ก็คือบอกได้เลยว่างานนี้มีหลักๆอยู่3เสน่ห์ที่เตรียมมาเพื่อที่จะโชว์ทุกคนในงานนะคะฮะหมดแล้วล่ะฮะ아니요이게끝이아니고요네네뭐긴말이필요하겠습니까네무대로보여드리도록하겠습니다เขาบอกว่าอย่างที่บอกหลักๆมีอยู่3เสน่ห์ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ไม่อยากเล่าเยอะอยากให้ทุกคนดูในงานเลยดีกว่าเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะฮะ네좋습니다ใช่ซึ่งจะบอกอีกทีก็คือปีหน้า내년에얘기해주신다고그세가지매력이무엇인지내년이요 아너무길지않나아난딴왜루빠오카วันนี้오늘그럼오늘바로그นี้คืนนี้ฮะทุกท่านทราบดีนะครับว่าเขามีเพลงล่าสุดเลยของเขาก็คือกับมินิอัลบั้มชุดที่2ชื่อว่า360นะฮะอยากให้เขาเล่านิดนึงดีกว่าในฐานะที่มาทำเพลงแบบจริงจังตรงนี้นะเล่าถึงคอนเซ็ปต์ว่าทำไมถึงใช้ชื่ออัลบั้มว่า360นะฮะรวมถึงความยากง่ายของการทำงานในอัลบั้มให้เราฟังนิดนึงฮะ네요아무래도일찍과는다르게이제0도180도360도세가지다른매력을보여드리려고많이노력을했고요그리고또앨범자켓촬영도세가지다른버전으로찍어가지고네아마세가지다른매력을보여드릴수있도록중점을둔것같습니다ก็คือเขาบอกว่าตั้งใจที่อยากให้อัลบั้มนี้แตกต่างอัลบั้มก่อนก็คือองศาถ้าเราพูดถึงเรื่ององศามันก็จะมีอยู่หลักๆ3องศา0องศา180องศาแล้วก็360องศาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากโชว์มุมที่มันแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนก็คือเสน่ห์ที่คนละมุมคนละแนวคนละสีกันนะคะทุกคนดูในอัลบั้มนี้นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ360 360นั่นเองนะฮะนอกจากงานเพลงแล้วเขาก็ยังมีงานแสดงด้วยนะฮะกับเรื่อง Flower Crew Joseon Marriage Agency กับบทโกยองซูนักจับคู่หนุ่มดอกไม้ช่างเลือกแห่งโชซอนอยากถามว่าคุณจีฮุนเนี่ยกับโกยองซูที่คุณรับบทนะฮะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันในด้านไหนบ้างฮะ네요저는일단그렇게애교가많은편은아니고요그리고또고영수는극중에서는패셔니스타로이제옷을잘입는데제는현실에서의저는그렇게옷을잘입는다생각은하지않아서그게좀다른매력이지않나싶습니다ก็มีมุมแตกต่างอยู่นะคะเพราะว่าโคยองซูเป็นคนที่มีความน่ารักมีเอคิวอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเอคิวคือแบบมีความน่ารักแต่ผมก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วก็โคยองซูจะเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าที่ชอบแต่งตัวเยอะๆแต่ส่วนตัวผมในชีวิตจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบแต่งตัวเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะนั่นคือความเหมือนและความต่างที่เกิดขึ้นกับบทที่ได้รับนั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องงานเพลงพูดถึงเรื่องการแสดงกันไปแล้วชีวิตส่วนตัวของเขาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีนะฮะน้องหมาสุดน่ารักของเขาชื่อว่าแม็กซ์นะฮะที่ทุกครั้งที่เข้ามาเมืองไทยแฟนๆจะต้องพูดถึงแม็กซ์ทุกครั้งเลยแล้วก็ใน IG ของเขาก็จะมีการโพสต์รูปแม็กซ์ด้วยนะฮะก็เลยแบบว่าอยากถามแต่ถามเขาบ้างว่าเห็นโพสต์รูปต่างๆใน IG เยอะแยะหมดเลยมาเมืองไทยครั้งนี้นะฮะอยากจะมีแบบโมเมนต์ไหนที่อยากจะโพสต์ลงไปใน Instagram ของคุณมั้ยฮะอ๋อ
네제가좋은사진을찍어서네업로드를한번해보도록하겠습니다ผมจะหามุมที่สวยๆภาพที่สวยๆถ่ายให้ได้แล้วก็อัพในประเทศไทยให้ได้ครับนั่นหมายความว่าแฟนๆจะได้รอดูรูปนี้태국에계실때새로운게시물볼수있다는건가요네노력해보도록하겠습니다เดี๋ยวจะลองพยายามดูนะคะงั้นพวกเรารอดูแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นรูปอะไรนะฮะแต่ไม่หมดแค่นั้นฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเขาคนชอบเล่นเกมมากล่าสุดเนี่ยเขาไปแข่งใน e-sportBattleground ในรายการ ISAC 2020นะฮะกับเพื่อนๆอย่างคุณสองอุ่นคุณแจวานแล้วก็เดวีด้วยนะครับอยากรู้ว่ามาฟอร์มทีมกันได้ยังไงแล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกันได้ยังไงฮะ사실 그렇게 모여서 팀을 이렇게 꾸려서 같이 팀 게임을 해보진 않았는데 생각보다 협이 잘 맞아서 그리고 또 멤버들이 너무 잘 따라와줬고 그리고 앞에팬분들이또응원을열심히해주신덕분에 좋은 성적을거두지않았나싶습니다ก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยมีโอกาสเล่นเกมเป็นทีมอย่างนี้ด้วยกันมาก่อนนะคะก็คือตอนที่ถ่ายทำเรื่องนี้ก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เป็นทีมเดียวกันแล้วก็มาเล่นเกมด้วยกันแบบนี้คือทีมเวิร์กบอกได้เลยว่าดีมากๆแล้วก็พอเห็นแฟนๆอยู่ข้างหน้าที่แบบให้เชียร์ความเชียร์นี้แบบกองเชียร์ก็เยอะหนาแน่นเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ได้ก็เลยแล้วเขาดูจริงจังมากแล้วเขาเล่นเก่งมากด้วยแต่근데제가즐겨하던게임이었어가지고되게자신이있었죠네ผมมีความมั่นใจด้วยล่ะค่ะเพราะเป็นเกมที่ผมชอบเล่นอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เขาเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมากๆเลยนะฮะอีกหนึ่งอย่างของเขานอกจากจะเล่นเกมแล้วเล่นละครแล้วเล่นซีรีส์แล้วร้องเพลงแล้วเขาชอบเล่นกีฬาด้วยได้ข่าวว่าคุณเนี่ยชอบเล่นปิงปองเทเบิลเทนนิสได้โอ้ได้เขาเล่นมานานแล้วยังอยากรู้จะลองถามหน่อยได้오래되진않았고요아버지랑가끔이렇게즐겨하는데아버지의10이말렙으로따진다면은말렙네좀마스터로따진다면은 네, 네2까지도못따라하는것같아요네아버님이10이시라고요네ก็คือไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะก็คือชอบเล่นปิงปองคุณพ่ออยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบความเก่งของคุณพ่อเลเวล10ก็คือเป็นมาสเตอร์มากๆผมน่าจะอยู่แค่2เท่านั้นเรียนอยู่จุงอินเดอ이게진짜쉽지않은저종목이잖아요그래서저도배우고있습니다ก็คือปิงปองไม่ได้เป็นสปอร์ตที่เรียกได้ว่าง่ายขนาดนั้นนะคะแต่คือช่วงนี้ก็ขยันเรียนอยู่ค่ะนะก็ไม่ธรรมดานะเล่นกีฬาได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะนักท่องเที่ยวด้วยทราเวลเลอร์เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบเที่ยวมากๆเลยเลยอยากรู้ว่าไปมาไปประเทศไหนมาบ้างแล้วและอยากไปประเทศไหนมากที่สุดและยังไม่ได้ไปฮะฮาวายสิบนาราไปสิชินจีฮาวายรังบลาดิโวสต็อกน์ก็ทัชมันกาวสิบกุยถ้ามีโอกาสนะคะก็คืออยากกลับไปที่ฮาวายแล้วก็บลาดิโวสต็อกอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้관심가진게로마도한번가보고싶습니다ล่าสุดสนใจอยากไปเที่ยวโรมาโรก็คือโรมาเพราะว่าเพราะอะไรฮะแบบ그런멋진또약간뭐라그래야될까그런감성이있잖아요되게네그런감정을느껴보고싶습니다ก็คืออยากไปดูเสน่ห์ของคือเรียกได้ว่าโรมก็คือจะมีบรรยากาศของเขาแล้วก็มีแบบเสน่ห์ของเขาก็คืออยากไปเจอตัวจริงมันเป็นความรู้สึกของนักท่องเที่ยวฮะว่าอยากจะไปแบบเสพบรรยากาศตรงนั้นเสพในสิ่งที่ตัวเองชอบนะฮะเสพในสิ่งที่เขาสร้างกันมาตั้งแต่ในยุคโบราณอะไรประมาณนี้นะฮะแต่พูดถึงเมืองไทยบ้างมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วยังจำภาษาไทยหรือพูดภาษาไทยอะไรได้บ้างไหมฮะที่คุณคิดว่าน่าจะคุ้นชินที่สุด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 คิดว่าน่าประเทศไทยก่อนนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องคำภาษาไทยคือจะนึกถึงเรื่องแฟนๆชาวไทยที่ส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงกรี๊ดมาให้ตลอดแล้วก็เสียงหัวเราะพี่หนุ่ยอ่ะ
มันเป็นอะไรที่เขาจำได้ถ้าพูดถึงประเทศไทยฉันจำไม่ได้บอกเขาครับว่าหนุ่ยคือ Amazing Thailand คุณนี่ Amazing Thailand หรือ대표하시는거라고제제가요아니요 MC 분이본인이아เอาล่ะถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วไทยคำภาษาอ๋อภาษาไทยใช่ภาษาไทยแท็กอ๋อนึ่งเยอะครับจำคำไหนได้ไหมยอมมาแท็กฐานอนาแท็กอ๋อ있으세요있습니다มีครับมีเมสุดยอดเมสุดยอดเมสุดยอดธรรมดาไปฮะอีวันนี้คือเนี่ย너무네쉬운태국어잖아요สื่อมวลชนมากันทั้งประเทศขนาดนี้이렇게많은기자분들이오셨는데우리가특별한태국어를아그러면제가배워보는시간을งั้นพี่สอนมั้ยครับได้ฮะจะเป็นจดจําเป็นแบบประโยคสั้นๆนะคือจะจ้างโอ้คือ거예요엄청짧아요네ไม่ยาก아니요ฟังครั้งเดียวแล้วถ้าได้เลยพาร์ทเกี่ยวกับสิ่งใดเจเตโร된거를주셔야다됩니다ขอคําที่แบบคําพูดจริงๆโอเคโอเคนะได้ได้ฮะพี่เพื่อนสื่อมวลชนเตรียมบันทึกภาพได้เลยนะฮะค่ะจุบี้ repeat after me นะฮะเดี๋ยวตาเดี๋ยวโอเคมันลิงกิงกองสระนองงองแงงมันลองมาแรงบับปลองปองแปงงองแงงงองแงงพูดเลยฮะไม่ได้ครับเสียเป็นคำที่ฮิตมากในตอนนี้ดูมือยูเองเลยเออ그렇죠되게짧너무짧아가지고다음거สั้นเกินไปเอาคำยาวๆดีกว่าน้องจ้างก่อนสั้นเกินไปคำนี้สั้นสั้นเกินไปใช่โอเคโอเคโอเคได้ในอะไรกันสิอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งมาลิงกิงกองมาลิงกิงกองมาลิงกิงกองสารนองงองแงสารนองงองงองแงงงองแงมาลองแมลงบับมาลองแมลงบับมาลองแมลงบับปลองปองแปงมาลองปองแปงงงแง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 งโอเคโอเคมาลิงกิงตองสระนองงงแงงมาลองมาแรงบักปลองปองแปงงงแงงงงแงงเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอ무슨뜻이무슨뜻이죠แปลว่าอะไรอะคะแปลว่าความหมายอะครับพี่พี่เขาแปลว่าอะไรอะมือสั่นชมันไม่มีความหมายหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมมันมีความหมายที่ลึกซึ้งแต่เอฟซีไม่รู้ใช่ไหมจู๊ฟซีไม่รู้몰라가지고มันมีความหมายที่ลึกซึ้งอาจจะ깊은뜻이있대요มันเป็นโพเอมมันเป็นเหมือนบทกวีแต่เป็นซี같은거여가지고ที่ยากจะเข้าถึง그래서아되게이해하기어려운그런말이래요아그래요아라카คุณรู้จักสุนทรภู่มั้ยฮะสุนทรภู่라고아시는지ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ전혀관련된괜히이상한소리하는거아니야ไม่ต้องแปลก็ได้เอาเข้าเรื่องดีกว่าเนี่ยคือเรื่องสำคัญแล้วที่จะมาพูดถึงตรงนี้ก็คือถึงไหนนะฮะเนี่ยพูดกันถึงไหนนะฮะเนี่ยจะให้เขาพูดถึงงานในครั้งนี้ดีกว่านี่พักจีฮุนแฟนคอนเอเชียทัวร์อินแบงคอกอยากให้แบบสปอยกับสื่อมวลชนเล็กๆน้อยๆว่าวันนี้ในค่ำคืนนี้จะได้เห็นอะไรที่พิเศษจากคุณบ้างฮะ조금 있으면 팬분들을 만나게 될 박지훈 팬콘 아시아 투어 인 방콕에 대해서 네 한 말씀 스포일 살짝 좀 해주세요네무대를준비를많이열심히했고요그리고다양한모습으로우리태국메이여러분들도찾아왔으니까많이기대해주시고많이지훈이사랑해주시면좋겠습니다ก็คือบอกได้เลยว่าตั้งใจเตรียมขยันเตรียมงานนี้เพื่อแฟนๆทุกคนเลยนะคะบอกได้เลยว่ามีหลากหลายเสน่ห์หลากหลายความสนุกอยู่ในงานนะคะอยากให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆในงานด้วยนะคะและแน่นอนนะฮะอีกไม่กี่อึดใจอีกไม่กี่ชั่วโมงที่กำลังจะถึงนี้นะฮะความสนุกสนานรอคอยพี่ๆสื่อมวลชนอยู่นะครับยังไงก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนไว้ด้วยนะฮะและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณพัชจีฮุนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสรมงแงสรมงแงขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านนี่แค่เรื่องย่อยเท่านั้นนะฮะสำหรับพัชจี